ลิ่นอัลมอนด์นะคะใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ไข่1ฟองคนให้คนได้เลยใช่จะทำคุกกี้อัลมอนด์ก็ต้องมีกลิ่นอัลมอนด์นะใช่มะพร้าวอบแห้งนะครับนมผงนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเบกกิ้งโซดานะครับและผงฟูนะครับค่ะคนให้เข้ากันก่อนนี่แบบแห้งนะฮะค่ะเสร็จแล้วนะใส่อัลมอนด์อบอัลมอนด์อบสับหยาบนะครับอันนี้ใส่ลงไปโหดูพรีเมียมนะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งผสมเข้าไปเลยหมุนกะละมังเนาะยังใช้พายางตะล่อมตะล่อมเอาใช่อู้มันดูอีซี่จังเลยนะใช่ไม่ยากเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องบางขนาดไหนยังไงอ่ะสมมุติเธอชอบกินหนาก็จะต้องอบนานแต่สมมุติเธอชอบกินกรอบๆอ่ะก็ต้องบางแล้วหนาๆคือแปลว่าจะไม่กรอบไม่กรอบแต่เราสามารถอบหลายครั้งอ๋อไม่ใช่บอกว่าไม่กรอบนะมีคัตเตอร์นะก็คือแป้งคุกกี้ของเรานะฮะที่ผสมจนได้ที่เรียบร้อยเนี่ยเอามาวางตรงนี้แล้วก็ห่อเหมือนห่อพลาสติกแล้วก็รีดจนได้ความบางที่ต้องการคุกกี้มีหลายแบบอันนี้แบบนี้คือง่ายแต่ก็อร่อยด้วยง่ายแบบนี้อร่อยอร่อยแบบนี้นะครับฝากไปเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยอร่อยของเท็ดดี้แล้วก็หมามีนะฮะกับคุกกี้อัลมอนด์ครับ